สมสุชาก่อนแล้วกันนะครับน้องเอกครับค่ะคุณสมสุชาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากกรุงเทพมหานครนะคะติดโควิดเหรอคะไม่ได้ติดค่ะเด็กที่บ้านกับคุณพ่อติดคือบ้านจะมีสองหลังอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะที่บ้านคุณพ่อจะมีที่บ้านคุณพ่อจะมีเด็กดูแลสามคนเดี๋ยวผมถามเลยนะสรุปเรื่องเร็วชัดๆนะพ่ออายุเท่าไหร่พ่ออายุเท่าไหร่คุณพ่อ98ค่ะแต่ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเฉพาะที่เป็นปัญหาตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือยังไงครับปัญหาตอนนี้คือเด็ก2คนที่เป็นต่างด้าวเด็กต่างด้าว2คนนะอายุเท่าไหร่ซึ่งลงทะเบียนอายุประมาณ25 26ค่ะ25 26นะไม่มีปัญหาก็มีบัตร1คนมีบัตร1คนไม่มีบัตร1คนอ้าวไม่มีบัตรแล้วมาอยู่ได้ไงฮะพี่อย่างนี้ค่ะดำเนินการทำไปแล้วครึ่งนึงแล้วพอดีโอเคโควิดค่ะแล้วอาการเขามากเขาน้อยขนาดไหนครับคือตอนนี้ทานยาตามที่คุณถนอมเคยแนะนำตลอดทุกอย่างแต่วันนี้มีหนึ่งคนที่เขาเริ่มบ่นว่าเขาเหนื่อยแล้วก็ได้ลงทะเบียนไป1330ตั้งแต่วันที่15ค่ะอยู่เขตไหนเนี่ยขออยู่คลองจันทน์ค่ะคุณตลอดคลองจันทน์บางกะปินะค่ะขอแค่ยาค่ะจะได้ทำให้ถูกต้องแค่นั้นนะคะไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกทมที่คลองจันทน์ได้ไหมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ลองหาข้อมูลหน่อยนะศูนย์บริการสาธารณสุขคลองจันทน์นะค่ะหาอยู่เพราะว่านี่เจอแจกจบฮะค่ะคือจะเรียนคุณถนอมตรงๆว่าการเอาเด็กไปก็จะเสี่ยงเพราะว่าไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรครับเขาต้องไปได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้เขาไม่นั่นแล้วครับเขาไม่ได้ว่าไปไหนไม่ได้แล้วนะตอนนี้ใส่หน้ากาก2ชั้นเข้าไปแล้วก็ไปเลยครับบึงกลุ่มได้ไหมคะไปศูนย์บริการสาธารณสุข50บึงกลุ่มนะถนนเสรีไทยนะจดเบอร์โทรศัพท์เลยครับค่ะ02นะคะ02ค่ะ375 2897ค่ะ2897ค่ะได้ค่ะเอาผลตรวจไปติดต่อที่นี่เลยนะครับเจอแจกจบนะรับยานะผลตรวจนี่คือผลตรวจที่บ้าน ATK ATK ใช่ครับใช่ ATK ได้นะคะใช่ครับใส่ถุงซิปล็อกไปค่ะได้ค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่นะคะคุณสนองครับสวัสดีครับ